สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปีนกระถางต้นไม้ของต้นกระบองเพชรกันเมื่อตอนที่คลิปที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์อะค่ะจำได้ไหมเอ่ยเราได้ไปซื้อกระบองเพชรมาทั้งหมด3ต้นแต่ตอนนี้มันโตแล้วเราก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะนี่แตกแล้วนี่เสร็จแล้วมาดูมุมสูงกันเนาะนี่นะคะนี่ได้แล้ว1ต้นค่ะอ่ะต่อไปเราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้กันนะคะไม่รู้ว่ามันคือ2ต้นรวมกันหรือว่ามันนั่นอ่ะทำเหมือนเดิมนะคะเขาบอกให้บีบเสร็จแล้วก็ใช้ดันนี่อันนี้ดันง่ายเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะแยกเป็น2กระถางมันจะได้เติบโตอย่างยังไงดีมันจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพอุ๊ตอนแรกเข้าใจว่ามันจะต้องเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูว้าเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นต้นที่ติดกันแล้วเราจะต้องมาแยกหรือเหมือนแยกหน่อค่ะดูในวิดีโอเขาบอกว่ามันเรียกว่าการแยกหน่อหรือแยกปลูกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่การแยกหน่อตรงนี้มันมี2ต้นโตเธอมันมี2ต้นโอ้ยมีจุ้ง2ต้นโอ้แต่ทำไมไม่มีรากเลยอ่ะโอ้เราไม่ควรดึงใช่ไหมถ้าดึงแล้วเดี๋ยวนี่นะคะโอ้รอมันออกมันจะตายไหมอ่ะโอเคค่ะเรามาเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าอันนี้นะคะเราจะใช้กระถางอันนี้มี2อัน2สีพี่กับน้องนะคะเสร็จแล้วก็เราใส่ดินภูเขาไฟไปแล้วแล้วเราก็ใส่ดินสำหรับปลูกต้นกระบองเพชรหรือคัดไปเลยเราเสร็จแล้วเราก็เอากระบองเพชรเอาต้นที่หนึ่งอันนี้ตัวใหญ่กว่านี้จะเป็นพี่นะคะพี่อยู่สีเทาจะตายไหมไม่ตายใส่ลงไปแล้วก็ค่อยโอ้ยมันกระบองเพชรหนามมันไม่แข็งเลยอ่ะอันนี้หนามมันนิ่มมากหรือว่ามันเป็นเพราะมันยังเด็กอยู่นะคะนี่สูงกว่าตัวนี้จะเป็นต้นพี่และเราก็จะเอาต้นน้องลงโอ้แต่ต้นน้องนี่น้ำแข็งกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าทรงมันไม่สวยเท่าไหร่เลยอ่ะเหมือนวางไว้แล้วมันฝนมันตกก็เลยเอาไว้ในที่ร่มแล้วปรากฏว่ามันก็โตเอียงๆอันนี้เป็นน้องนะคะอันนี้ต้นน้องเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินใส่เพิ่มไม่
มูต้นที่ตกอันนี้ต้นพี่พี่น้องนี่นะคะโอ้ถูกไหมเนี่ยเป็นต้นไม้เราต้องอดทนนะโอเคเสร็จแล้วก็เอาของเดิมลงไปนิดนึงเผื่อมันมีปุ๋ยมีอะไรจะได้เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ให้รดน้ำอีก7วันใช่ไหมคะแต่ว่าอีกสัก3วันเราจะมารดน้ำมาสุดน้องต่อไปเรามาลอยหินตกแต่งกันดีกว่าดูสิพอมีสีขาวๆดูไฮโซขึ้นมาเลยสวยเลยกดลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนครั้งแรกเหมือนกันจริงๆแล้วเป็นการปลูกต้นไม้แล้วไม่ตายครั้งแรกดีกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนกระถางครั้งแรกปกติไม่รอดอยู่ได้ทีเดียวเองมาถ้าแกอยู่รอดแล้วแกอยู่สวยๆนะฉันจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้มาแล้วก็สถานอันนี้มันดูเอียงๆเนาะอย่าปิงอย่าปิงหนามเสียอุ้ยเจ็บนี่ค่ะเสร็จแล้วสองกระถางต่อไปต้นสุดท้ายค่ะนะคะต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายทำเหมือนเดิมจ้ะก็บีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะออกจากกระถางนี่ค่ะกระถางที่4เราใส่ดินไปก่อนรอเลยดีกว่ามือโปรอุ้ยโอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเพิ่งรู้สึกว่าหนามบองเพลตังมีจริงด้วยเห็นไหมโอ้ยเจ็บOkay.
มาช้อนหายจับเข้าข้างติดจีบเกาะหน่อยทรายมันเป็นทรายล้วนๆเนาะไม่ได้เป็นทรายล้วนเป็นดินผสมทรายแล้วก็บีบอันนี้แล้วก็ดันออกมาโอ้เขามีกากมะพร้าวอยู่ข้างใต้รู้สึกเหมือนสามต้นก็ดินไม่เหมือนกันสักต้นเลยแล้วถ้าเราใช้ดินเหมือนการปลูกแล้วมันจะรอดไหมคะแล้วเขาบอกว่าเวลาวางให้วางตรงกลางดูดีๆให้มันกลางๆนะคะคือว่ากระถางนี้เราจะใส่ดินแค่นี้ดีใส่หน่อยนะกลัวไม่อิ่มใส่ดินหลังจากใส่ดินเสร็จแล้วก็กดกดลงไปนะจ๊ะถ้ามันต้นใหญ่อย่างนี้ไม่รู้ต้องใช้เวลากี่ปีเอาเป็นว่าเราไม่มองช็อตนั้นเรามองช็อตว่ามันจะรอดไหมพอเสร็จแล้วก็โรยหินนี่กระถางนี้เป็นกระถางที่ใส่หินเยอะที่สุดเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันรอดหรือไม่รอดยังไงแต่คาดหวังว่าอยากให้มันรอดเพราะเป็นต้นไม้เรียกว่า4ต้นแรกที่ปลูกแล้วรอดแม้มันจะเป็นกระบองเพชรก็ตามกระบองเพชรก็ตายมาแล้วตายมากับมือเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะส่วนต้นกระบองเพชรจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเราจะลงในชุมชนให้ดูเป็นระยะนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาผ่านไป1อาทิตย์แล้วนะคะเรามาดูกระถางของต้นกระบองเพชรที่เราเปลี่ยนเป็นกันดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงดูแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะคะเห็นไหมอุ๊ยนะคะ
เห็นไหมคะอันนี้นะคะเรา3วันเราแอบรดน้ำไปนิดนึงเพราะว่ากลัวมันจะหิวน้ำตายนะคะแต่ว่าก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะนี่และเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันมีความเจริญเติบโตยังไงเราจะอัปเดตในชุมชนของ YouTube นะคะถ้าสนใจยังไงก็ลองกดติดตามไว้นะคะเราจะได้คุยกันเรื่องต้นไม้ค่ะอันนี้เป็นต้นไม้3ต้นแรกที่ปลูกเราไม่ตายก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเราจะรดน้ำในรอบ4วันปกติเราจะรดประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะตอนที่ซื้อเนี่ยร้านเขาบอกว่าให้รดชุ่มๆเลย1ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่า 3-4 วันรดทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอยู่พึ่งแดดนิดนึงไม่รู้ว่าฝนวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกไหมนะคะถ้าสมมติฝนตกก็คงแย่กะว่าจะไว้กลางแดดสักพักนึงเยอะไปไหมค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเอามันไปวางไว้ตรงระเบียงกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไว้ต้นไม้ที่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้พายุจะเข้าเดี๋ยวตอนเย็นๆถ้าสมมติฝนตกเราจะมาเก็บอีกทีนึงนะคะตอนนี้ช่วงนี้แดดจะไม่มาฝั่งนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีแดดดีกว่าไม่ได้ตากแดดเนาะอย่างน้อยมันก็เป็นต้นกระบองเพชรขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะ